สวัสดีครับลุยมวยไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยไฟท์โซนครับก็เป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องราวของวงการต่อสู้ทั้งเกมกีฬาการ์ตูนหนังหรือว่าสื่อบันเทิงทั่วๆไปนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเป็นเทปนะฮะที่เราคัดเอานักมวยไทยแล้วกันนะ10นักมวยไทยที่มีทั้งเป็นคนไทยด้วยแล้วก็มีทั้งต่างชาติด้วยที่ใช้วิชาของมวยไทยเพราะเราดูกันเนี่ยปาร์ทเดียวเนี่ยเรารู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นสไตล์ของมวยไทยแน่นอนมวยไทยอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่า10คนนี้จะมีใครกันบ้างนะเริ่มต้นที่คนแรกเลยนะครับนะก็ไปที่ภาพยนตร์ก่อนเลยนะครับนั่นก็คือภาพยนตร์จอมคนผงาดโลกครับแหมหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดไม่ทันเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2006นู่นเลยนะครับเป็นหนังของประเทศฮ่องกงนะพระเอกเนี่ยเป็นเจ็ตลีครับว่าลีเหลียนเจียนะครับนะเจ็ตลีเนี่ยเท่มากนะในในยุคนั้นก็เป็นยุคนั้นเนี่ยใช่ก็ในเรื่องเนี่ยนะครับจะเล่าถึงศิลปะการต่อสู้นะครับของกังฟูนะแล้วก็เซตติ้งหนังเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงของเหมือนจะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1อะไรประมาณเนี้ยหนังเนี่ยมันจะเล่าถึงว่าแบบกังฟูเทพยังไงแล้วพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนกับอยู่ในองค์กรการต่อสู้ที่มีพ่อเขาเนี่ยเป็นแบบตัวเก่งเลยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยนะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะก็เล่าเรื่องราวของเจ็ตลีเนี่ยนะหรือว่าในหนังเนี่ยก็ชื่อว่าฮั่วหยวนเจี๋ยนะครับนะซึ่งก็เป็นพระเอกของเรานะเจ็ตลีเนี่ยก็เล่าเรื่องราวดราม่าอะไรไปแล้วมันมีอยู่ฉากนึงก็คือเขาเนี่ยได้ไปเจอกับตัวละครหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้รับเชิญจากฮีโร่โอลิมปิกของเราเลยตอนนั้นเป็นช่วงของเขาเลยกำลังดังเลยเพราะว่าเป็นคนแรกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกใช่ได้เหรียญทองโอลิมปิกในปี1996นะครับแอตแลนต้านี่คือพี่บาสนะครับสมรักคำสิงห์จริงๆเนี่ยคนไทยเราจะรู้จักในบทของนายขนมต้มไงใช่เด็กยุคเราเนี่ยยุคเราต้องได้ดูเด็กยุคเราเนี่ยได้ดูแน่นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่บาสน่าจะอายุประมาณ30ต้นๆดูดีดูหล่อมากเป็นช่วงที่นักมวยเราค่อยๆขยับตัวเองมาอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมพี่นี่แล้วก็แบบตอนนั้นเนี่ยแกก็ยังไม่เลิกมวยหรอกแกก็ยังต่อยกับฝรั่งบ้างนะในตัวในหนังเนี่ยเขาชื่อว่าเปยชานะซึ่งเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นมวยไทยหรือเป็นคนไทยอ่ะแต่ว่าชื่อเปยชาน่าจะไม่ใช่คนไทยหรอกเป็นเผ่าเดินในเรื่องเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเด็กคนนึงอ่ะจากเผ่าของพระเอกเนี่ยเผ่าของพี่เจ็ตลีเราเนี่ยนะก็ไปมีเรื่องกับอีกเผ่านึงแล้วก็เหมือนกับสู้กันนะพี่บาสเนี่ยมาโหอย่างเท่นะแบบโอ้มวยไทยอุปกรณ์ครบทรงอย่างแบ๊ดเลยโอ้อย่างเท่เลยทรงเซอร์ทรงแบ๊ดเลยนะอย่างเท่เลยทรงผมรูปร่างอะไรเนี่ยคือกำลังดีเลยนะประมาณวัยเนี่ย33เนี่ยที่ผมบอกนะก็สู้กับพระเอกสู้ไปตอนแรกเนี่ยพระเอกก็สู้ไม่ได้นะก็โดนพี่บ้านลงกระทืบไปนะโอ้ใช้ศอกแล้วมีเข่าในเรื่องเขาได้บอกไหมพี่ว่าตัวละครในชายมวยไทยได้มีการพูดถึงไหมไม่มีแต่ว่าเราดูกันเองเราก็รู้แหละเรารู้นะเป็นศาสตร์อื่นไปไม่ได้ใช่ด้วยคาดเชือกมาแล้วก็การยืนการเอาคนไทยมาเล่นเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยพี่บาสก็โดนกับหัวฟาดพื้นครับก็พ่ายแพ้ไปตามระเบียบสุดท้ายก็ต้องแพ้พระเอกแหละครับนะแพ้พระเอกไปส่วนหนังเนี่ยจะเป็นยังไงก็ลองไปดูกันนะเดี๋ยวหนังชื่อว่าเฟียร์เรทนะครับจอมคนผงาดโลกของผมคนแรกไปแล้วพี่บาสสมรักของเราครับผมอันนี้ก็มาคิวคนที่สองนะครับผมก็เลือกเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเทียนมาจากเรื่องเทอร่าฟอร์มาเรื่องราวมันเป็นยังไงครับโดยเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของคนบนโลกเนี่ยที่อยากจะขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะกับการอยู่เขาเลยต้องทำเขาเรียกว่าเทอร์ราฟอร์มิงทำให้ดาวอังคารเนี่ยมันเหมาะกับการมีชีวิตอยู่มันก็เลยพยายามทำให้อุณหภูมิของดาวอังคารเนี่ยมันใกล้เคียงกับโลกเลยต้องเอาวัตถุสีดำไปปล่อยซึ่งสิ่งที่มันเอาไปปล่อยคือแมลงสาบไปปล่อยไว้บนดาวอังคารเพื่อจะไปดูดซับความร้อนความร้อนทำให้ดาวเนี่ยมันเริ่มมีอุณหภูมิที่อยู่ได้ใช่ใช่แต่ทีเนี้ยแมลงสาบที่มันขึ้นไปอยู่ในดาวอังคารกลายพันธุ์นี่วิวัฒนาการแมงโหดพอคนกลับขึ้นไปดูว่าไอ้ที่ปล่อยไว้มันเป็นไงมั่งอ่ะมันไล่ฆ่าคนเรียบเลยเอ้าทำให้ไอ้คนที่ขึ้นไปเนี่ยต้องเตรียมอาวุธอะไรขึ้นไปสู้เขาเลยมีโครงการเรียกว่าบัคก็คือใช้ DNA เหรอใส่ DNA สัตว์เข้าไปให้ผสมกับของมนุษย์ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นยอดมนุษย์ที่มีพลังของสัตว์เทพเลยก็ขึ้นไปสู้กับแมลงสาบโอ้โหไอ้คนคิดแล้วมันมีตัวละครตัวนึงที่ขึ้นไปครับเป็นคนไทยชื่อว่าเทียนคือในเรื่องนี้ระบุเลยว่าเป็นสัญชาติไทยมันบอกว่าเป็นคนไม่มีสัญชาติมาจากภาคเหนือของประเทศไทยมันก็จะอารมณ์เหมือนนักมวยกะเหรี่ยงบ้านเราพี่ที่แบบว่าอยู่ในทีเนี้ยพอมาอยู่กรุงเทพเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการแล้วมีวิชาการต่อสู้มวยไทยที่ดีอยู่แล้วแล้วไอ้เซลล์สัตว์ที่เขาได้ไปเนี่ยพี่กุ้ยคิดว่าอะไรที่มันจะส่งเสริมให้วิชามวยไทยของเราไร้กาดขึ้นผมว่าน่าจะเป็นไม่เสือก็สิงโตเลยมาวันนี้ใช่ไหมมันเราคิดมันก็น่าเกรงขามใช่ไหมเสือสิงโตเลยมาวันนี้แต่เทียนได้
เซลล์ของตะกั่วแตนทะเลทรายพี่ย่ามันอาจจะดูเหมือนตลกนะแต่จริงๆแล้วไอ้ตะกั่วแตนทะเลทรายเนี่ยเขาบอกว่ากำลังขามันอ่ะสูงมากเวลามันดีดตัวเพื่อบินหรือว่ากระโดดเนี่ยมันโดดได้หลายเมตรอ่ะไอ้เทียนซึ่งเป็นวิชามวยไทยแม่งได้เสริมกำลังด้วยโอ้โหเซลล์ของตะกั่วแตนคนธรรมดานี่คอขาดก็ขึ้นไปไล่เตะแมงสาบตัวขาดหมดโอ้โหสงสารแมงสาบเลยนะตอนแรกผมก็สงสารมนุษย์ที่จะขึ้นไปนะใช่ๆมันได้ของดีด้วยไงเป็นวิชาที่ใช้ขาเป็นหลักใช่ไหมมวยไทยเราดันไปได้ตะกั่วแตนทะเลทรายที่พลังขาเนี่ยแทบจะเรียกว่าสุดของรุ่นโอ้โหนะฮะมันก็เลยติดเพิ่มระดับความโหดขึ้นไปอีกส่วนเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อแมงสาบจะวิวัฒนาการเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวว่ากันใช่ไปหาดูกันนะครับอ่ะตาผมบ้างนะน้องแว่นไปแล้วนะครับวกกลับมาที่ผมบ้างนะคราวนี้เนี่ยเรามีหนังมีการ์ตูนแล้วไปดูในเรื่องของเกมบ้างนะฮะตัวที่3นะครับนะที่ผมจะแนะนำก็คือตัวละครที่ชื่อว่าอดุลหรือว่าอดอนนะครับอดอนADON เนี่ยก็แล้วแต่ว่านะจะออกเสียงยังไงแต่ว่าถ้าเห็นว่าทางญี่ปุ่นก็อ่านว่าอดอนนะผมคิดว่าต้นแบบเนี่ยน่าจะมาจากอดุลศรีโสธรนะครับอดีตแชมป์ภาคตะวันออกไกลแล้วก็เคยไปต่อยที่ประเทศญี่ปุ่นก็พอเราได้อดุลอดอนแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยใกล้ๆกันโดยตัวละครอดอนเนี่ยนะฮะก็คือปรากฏในเกม Street Fighter ภาคแรกภาคแรกเนี่ยคือพวกเราไม่ค่อยรู้จักหรอกเราจะไปรู้จักภาค2เกมตลับในอยู่ในตลับท็อป10น่ะเกมท็อป10จะมีคนท่ามีอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะมีเราจะมีท็อป10กับ66อ่า66อีก1นะก็จะไอ้ตลับคลาสสิกของรุ่นเราเลยตลับท็อป10ก็จะมี Street Fighter ภาค2แต่ภาคแรกเนี่ยก็คือเป็นตู้อาเคดแล้วก็ผมไม่มั่นใจว่าได้เป็นตลับไฟมีคอมเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะผมเองเนี่ยมารู้จักตัวละครอดอนเนี่ยตอนช่วงเพย์1นะ Street Fighter Alpha 2 Alpha 1เลยนี่แหละมันเท่มากคือแบบเรามองเนี่ยมันใช่เลยทรงแบบการยืนมวยมันใช่เลยอุปกรณ์การแต่งตัวทุกอย่างคือมวยไทยคาดเชือกเลยแล้วก็ในเนื้อเรื่องเนี่ยคืออดอนเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของสกัดเป็นลองบอสผมจำได้แล้วก็แบบไอ้ภาคแรกมาเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดเลยทุเรศอ่ะจนกระทั่งมายุคเพย์1นั่นแหละที่เขามาปรับแล้วไม่รู้ว่าเพย์1หรือว่าเครื่องซูเปอร์นะตอนนั้นมันผมก็เด็กอ่ะผมก็ไม่ได้เล่นเกมก็เล่นมั่วเหมือนกันอ่ะคือแต่ส่วนใหญ่ก็เล่นเพย์1ก็เจอตัวละครเนี้ยมันเท่นะแล้วก็คือจะใช้เค้าเรียกว่าพลังเนี่ยท่าต่างๆจะเป็นจากกั่วอะไรเงี้ยแต่ว่ากดจำที่จำได้นะที่เล่นนะฮะคือกดท่าติดโคตรยากตัวนี้จะเล่นให้เทพเลยยากคือคนก็เลยแบบว่าไปเล่นสกัดดีกว่าตัวใหญ่แล้วก็มีท่าอื่นๆมากน้อยสกัดปล่อยพลังได้ในเรื่องเขาเป็นลูกน้องสกัดอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากจะล้มลูกพี่เขานะแล้วก็เซตติ้งตัวละครเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับมวยไทยจริงๆรูปร่างสรีระโครงสร้างเนี่ยก็คือเป็นคนปกติแล้วก็เหมือนกับมีเขาเรียกว่ามีประวัติในเรื่องของการเป็นนักมวยไทยเลยไม่คุ้มเคือก็เรื่องราวของอดอนก็ประมาณนี้นะลองไปหาข้อมูลกันดูต่อได้นะอ่ะไปถึงแว่นบ้างอ่ะคนที่4เป็นไงฮะสำหรับผมนะครับคนที่4ที่เลือกมาก็คือ9ล้านวงสวัสดิ์โอ้โหชื่อเท่มาก9ล้านก็ภาษาไทยเลยภาษาไทยเนี่ยจะมี9ล้าน9วิชิตนะเป็นเทรนเนอร์อยู่ค่ายมวยสิงห์มาวินอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะมาจาก9ล้านนี่แหละเท่มากโดย9ล้านเนี่ยครับก็ได้ฉายาว่าเป็นไทย God of Warเท่ว่ะไม่ใช่เกทูไม่ใช่หัวไม่โลนไม่โลนเลยนี่ผมยาวอันนี้เท่เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งตำแหน่งครับนอกจากเป็น Thailand God of War แล้วอ่ะเขาเป็นคิงกาด้วยบอดี้การ์ดส่วนตัวของคิงไทยแลนด์คิงที่ต้องอยู่ข้างตัวคิงตลอดก็คือตอนที่ไอ้9ล้านจะไปแข่งต่อสู้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมลืมบอกมันมาจากเรื่องเคนกันอากิระครับก็คือจะเป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่เวลาเขาเกิดข้อพิพาทกันน่ะว่าไอ้ธุรกิจยูกับไอ้เริ่มมีข้อพิพาทกันเนี่ยเขาจะยุติการพิพาทด้วยการเอานักสู้ที่เก่งที่สุดของบริษัทคุณต่อยกันว่ามาต่อยกับบริษัทผมแล้วก็ดีลเนี้ยสมมุติอาจจะแย่งประมูลซื้อที่กันสักที่นึงเนี่ยใครจะได้ไปเนี่ยไม่รู้เอาคนเก่งสุดมาต่อยกันต่อยกันใครชนะก็เอาไปทีนี้ง่ายๆจบดีนะใช่แล้วเขาก็จัดทัวร์นาเมนต์แล้วก็มีบริษัทที่จะไปขอให้9ล้านมาสู้ภายใต้ชื่อบริษัทให้เทพจากนี้ก็ต้องไปขอจากคิงเอาไปขอแบบบอดี้การ์ดต้องเข้าเฝ้าคิงเพื่อขอว่าขอเอาบอดี้การ์ดของคิงเนี่ยมาสู้ได้ไหมโอ้โหผมว่ามันมาให้มาโอ้โหนะแล้วความพิเศษ9ล้านก็คือเขาผสมมวยสากลเข้าไปพี่อ๋อมีในเรื่องของบิ๊กบ็อกซิ่งด้วยนะบ็อกซิ่งเพราะว่า9ล้านให้เหตุผลไว้ว่าถ้าใช้แต่มวยไทยอ่ะมันน่าเบื่อ
เดี๋ยวแบบว่าชนะตลอดว่าแล้วมันต้องอย่างนี้แบบเทพเกินกูอ่อนอ่อนให้อย่างเงี้ยเอาไว้ก่อนขอใช้มวยสากลก่อนถ้าถึงจุดที่สู้ไม่ได้เดี๋ยวต้องงัดมวยไทยมาใช้เป็นตัวละครประมาณนี้สรุปสุดท้ายเนี่ย9ล้านจะได้ใช้วิชามวยไทยหรือไม่ฮะก็ลองไปติดตามดูใน Netflix มีใช่มั้ยมีครับมี2ซีซั่นตอนนี้ที่ทำออกมาก็คือสามารถเข้าไปดูได้ใน Netflix นะคนต่อมาครับผมวกเข้ามาเรื่องเกมเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยคุยถึงอดอนไปแล้วนะครับนะมาคุยสกัดบ้างลูกน้องไปแล้วลูกยี่ไหมเป็นหนึ่งตัวละครที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนถ้าพูดถึงสกัดเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักแต่จริงๆมันอาจจะใช้คำว่าสงัดก็ได้นะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัว G มันจะเป็นงองงูก็ได้นะผมว่าสกัดนะสกัดเท่กว่านะแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็มีนักมวยชื่อสกัดยินดีนั่นแหละนะก็เคยไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าสกัดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ถ้าเทียบกับอดอนนะก็คือสกัดเนี่ยก็เหมือนมวยคาดเชือกที่แบบเน้นความรุนแรงความหนักหน่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าอดอนเนี่ยจะเป็นแบบมวยสักมวยไทยอาชีพเนี่ยจะอยู่แบบมีลีลามีเรียงเนาะมันไม่ได้บ้ามุทะลุขนาดนั้นแต่ว่าสกัดเนี่ยเท่าที่เราเห็นเนาะตัวใหญ่แล้วก็เป็นตัวโกงด้วยใช่นะแล้วก็คือคาแรคเตอร์มันเท่อะยิ่งแบบยิ่งกราฟิกเกมยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะสกัดยิ่งเท่ใช่แล้วก็กล้ามเนื้อรอยสักรอยแผลมันก็จะดูดีแล้วก็สตรีทภาคล่าสุดเนี่ยสตรีทภาค6ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเนาะว่าจะมีให้เราเล่นหรือเปล่าก็สกัดเนี่ยจะออกทั้งเกมนะตั้งแต่ภาคแรกมาเลยนะในการ์ตูนนะสตรีทไฟเตอร์ซีโร่มีการ์ตูนเป็นเล่มด้วยใช่มั้ยมีการ์ตูนเป็นเล่มมีเป็นอนิเมะด้วยก่อนนี้ก็ฉายช่อง7ช่อง3เนี่ยตอนบ่ายหนังเราไม่ต้องไปพูดถึงมันแล้วกันเล่นแล้วหนังโอเคมันเคยเป็นหนังนะเป็นช่องเขาเป็นแดมเล่นใช่ไหมพี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิดนะสกัดนะครับนะก็ลองไปหาเล่นดูแล้วกันเดี๋ยวผมมีภาคเพย์สามอยู่นานๆจะเปิดเล่นทั้งทีไม่ค่อยชอบเล่นเกมไฟติ้งนะอย่างที่ขอให้แผ่นเปิดปิดแล้วกันนี่อ่ะก็จบไปนะในเรื่องของสกัดนะครับครับผมตัวละครต่อไปของแว่นเป็นใครคนต่อไปคนที่6ของผมที่ผมเลือกมาก็คือน้องแอนนี่จาก Attack on Titan ครับหลายคนก็อาจจะงงเอ๊ะในเรื่องเนี่ยเขามวยไทยเหรอเพราะว่าจริงๆอ่ะในเรื่องนี้ครับเขาล้มกระดานเรื่องแผนที่ประเทศที่มีบนโลกไปทั้งหมดมันจะเป็นประเทศเขาเองที่อุปโลกขึ้นมามันจะไม่ได้มีชื่อประเทศที่มีอยู่จริงบนโลกไปก็พาราดีนะก็ Attack on Titan เนี่ยหลายคนก็คงจะเป็นแฟนคลับนะผมเองก็ไม่ชอบเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันโหดไปอ่ะมันโหดหูแต่ดูไปแล้วเนี่ยโหมันหยุดไม่ได้พี่เนื้อเรื่องแบบมันขนลุกนะหน้าขนลุกมากไอ้จุดเฉลยของเขาใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับแล้วก็ตัวละครแอนนี่เนี่ยนะเป็นยังไงแว่นคนนี้เนี่ยเขาเป็นฝ่ายไหนหรือว่าอะไรยังไงก็เหมือนกับที่แล้วมาหลายๆคนครับก็คือในเรื่องไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นมวยไทยหรือคนไทยแต่เราเห็นการยืนกาดมวยของเขาเนี่ยมันเป็นศาสตร์อื่นไม่ได้พี่ใช่เลยนะการยืนด้วยท่าทางแบบนี้แล้วยกขาเด้งขึ้นข้างหนึ่งเนี่ยมันไม่มีแน่มันไม่มีใช่ศาสตร์อื่นมันไม่มีก็ในอนิเมะที่ดูเนี่ยผมว่าเอ๊ะนี่มันมวยไทยนี่หว่าเห็นทุกคนรู้เลยท่าแตกเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ฝึกกับพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยก็คือแอนนี่เนี่ยเขามีเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงเขาใช่ไหมก็เหมือนกับเขาในเรื่องนะเขาบอกว่าเนี่ยที่เป็นพ่อเลี้ยงเขาอ่ะก็สืบทอดวิชาให้ศิลปะให้กับเขานะเรามองดูก็รู้แหละเนี่ยแอนนี่ในมวยไทยแน่ใช่นะแอนนี่แอนนี่ไลออนฮาร์ทนะครับแล้วก็อีกเกรดความรู้หนึ่งก็คือถ้าสู้แฮนด์ทูแฮนด์กันเนี่ยในกองทัพพระเอกผมว่าไม่มีใครสู้แอนนี่ได้ใช่มันเตะล่วงหมดแล้วก็มีทั้งเตะแล้วก็มีเรื่องของท่าทุ่มอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมหักเหลี่ยมล้มไปเนี่ยชั้นเชิงมวยอ่ะใช้บ่อยมากแอนนี่เนี่ยใช่ก็ลองไปติดตามดูก็ได้นะครับ Attack on Titan นี่นะมีเกือบจบแล้วเดี๋ยวไฟนอลซีซั่นมาแล้วแต่ผมดองไม่อยู่อย่างเดียวเข้าไปดูทีเดียวนะผมดูไปก็เหลือตอนสุดท้ายแล้วนะครับสนุกสนุกนะเรื่องนี้นี่แนะนำครับอดทนในเรื่องของความดราม่าหน่อยที่เหลือนี่ก็น่าติดตามนะครับแนะนำไปหาดูกันได้ครับก็ลองดูนะไปดูหาดูสำหรับผมเองนะครับนะแอนดี้เนี่ยจบไปแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ยังมีวกกลับไปที่หนังหน่อยแล้วกันนะครับนะหนังหน่อยนะก็คือพี่คิงกระดูกผิวบักทิ้งกระดูกผิวนะก็องค์บากนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังที่อยู่ในความทรงจำของผมตั้งแต่วัยเด็กนะผมรู้จักกับหนังเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ 13-14 ปีช่วงนั้นเนี่ยปี2546ปีนี้66 20ปีแล้วแว่นครบ20ปีในปีนี้พอดีใช่เป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับฝรั่งแบบเยอะมากทำให้เขามาเป็นมวยไทยทำให้คนต่างชาติได้เห็นและเริ่มอยากเข้ามาแล้วตอนแรกดูเป็นกีฬาอย่างเดียวมันอาจจะก็ดูดีแหละแต่ยังไม่ได้เท่ขนาดเหมือนเป็นแอคชั่นสตาร์ของโทนี่จาใช่แล้วก็ในเรื่องเนี่ยหลายคนก็คงจะเคยดูนะผมว่าคนที่ชอบมวยหรือว่าดูเราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คงจะเคยดูส่วนน้องๆรุ่นใหม่ๆลองไปหาดูนะครับหนังเนี่ย
ดูในยุคนี้เนี่ยยังดีอยู่เลยเรื่องราวของพระเอกของเราก็ไปตามหาเสียนพระก็เป็นหนุ่มอีสานเข้ากรุงเพื่อมาตามหาพระของหมู่บ้านที่ถูกตัดขโมยเสียนไปใช่ก็เป็นเรื่องราวคัลเจอร์ของไทยเราเลยแหละแล้วเซตติ้งหนังเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำดีฉากแอคชั่นฉากบู๊อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ชูในเรื่องของความเป็นมวยไทยเนี่ยเยอะมากนะก็ทั้งฉากสู้กันนะสู้กับมวยญี่ปุ่นสู้กับฝรั่งตัวใหญ่มวยปล้ำแล้วก็สู้กับมวยพม่ามวยคาดเชือกอย่างนี้นะก็มีตัวโกงเราที่ฉีดยาเข้าไปเป็นมวยพม่าเขาเรียกฉีดอะไรไหมเออฉีดสเตียรอยด์ฉีดสเตียรอยด์เข้าไปนะแล้วก็มีเรื่องราวของความเป็นไทยเนาะการที่เราเคารพในเรื่องของเสียงพระนะแล้วก็มวยไทยเนี่ยคือจุดหลักของหนังเรื่องนี้เลยนะก็เป็นเรื่องราวแจ้งเกิดของโคนิจาของเราเนี่ยแหละเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ได้ไปปรากฏตัวในระดับโลกใช่แล้วก็พามวยไทยมาได้ไกลขนาดนี้ส่วนนึงเนี่ยก็ต้องให้ยกเครดิตให้องค์บากด้วยใช่เราไปหาดูกันได้นะครับเผื่อล้ำลึกความหลังกัน20ปีนะครับเรื่องราวองค์บากก็ประมาณนี้ครับต่อไปก็จะเป็นคนที่8ของผมนะที่ผมเตรียมมาคนที่8เนี่ยมาจากเรื่องคุณชายพันโชกโอ้โหการ์ตูนเนี่ยเป็นการ์ตูนเก่าเหมือนกันแล้วก็ตามร้านหนังสือนี่ก็จะหน้าปกก็จะเด่นชัดหน่อยก็เป็นเรื่องราวของ Virtual Art นะพี่การต่อสู้หลายรูปแบบเนี่ยจะมาเจอกันบนสังเวียนก็เป็นสังเวียนแบบถูกกฎหมายนะไม่ได้ไปต่อยกันใต้ดินนะฮะโดยตัวละครที่ผมจะยกมาพูดในชื่อว่าสามารถสลินทุกโอ้โหนี่เท่มากไม่ต้องบอกมาจากใครมาจากใครชื่อมันชัดเจนมาขนาดนี้นะครับสามารถสลินทุกก็คือน่าจะมาไม่ใช่น่าจะมาต้องมาเลยอะสามารถพยัคฆ์อรุณใช่ครับแต่พยัคฆ์หน้าหล่อของเราพยัคฆ์หน้าหยกคนเขียนไม่ได้คอนเฟิร์มนะพี่แต่เราก็เชื่อว่าใช่ได้ด้วยรูปร่างหน้าตาลักษณะท่าทางก็จะดูเป็นคนคูลๆหน่อยนะฮะสามารถสลินทุแต่นามสกุลเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามาจากยังไงนะสลินทุอะไรเนี่ยคำไทยมันอาจจะไม่ได้ผมว่าจริงๆอ่ะคนญี่ปุ่นก็มีมั่วตัวบ้างนะมั่วเหมือนกันนะครับเหมือนเราไม่ใช่ภาษาบ้านเขาใช่เขาก็อาจจะตั้งมาให้มันเรียกแต่ดูดีนะผมว่ารู้สึกว่าเรียกคู่กันก็ดูดีเรื่องราวของสามารถเป็นไงครับในเรื่องนี้ก็สามารถเนี่ยโดยแฟนๆในเรื่องเขาจะเรียกกันว่าพี่เต๋าเพราะเขามีชื่อเล่นอ๋อมีชื่อเล่นด้วยเต๋าชื่อเล่นก็ชื่อเต๋าก็ไม่ต้องเสริมอีกมั้งเต๋าสมชายพวกเนี้ยน่าจะไม่ง่ายก็คือพี่เต๋าเนี่ยประวัติก็คือเป็นยอดมวยตั้งแต่เด็กเป็นแชมป์สนามราชดำเนิน8สมัยแต่แล้วก็ด้วยความเก่งกาจของเขาเนี่ยทำให้ไม่มีตัวต่อยเก่งเกินไปเก่งเกินไปต้องไปหาความท้าทายใหม่อะไรประมาณนี้ต้องออกนอกประเทศใช่มั้ยนักมวยไทยเราเก่งเกินนี่ก็ในประเทศไม่มีตัวต่อยก็ต้องออกนอกประเทศใช่ครับแต่ทีเนี้ยสามารถออกไปนอกประเทศก็ยังไม่แพ้เก่งอีกจนสุดท้ายอ่ะเขาชกในน้ำหนักของมิดเดิลเวทประมาณ73ประมาณนี้นะฮะต้องเอาตัวเองไปต่อยกับเฮฟวี่เวทประมาณ90โลโอ้ก็คือแบกไปเลย20โลเทพเกินเลยซึ่งแบก20โลก็ยังไม่แพ้อีกยังไม่แพ้อีกเทพอีกใช่โอ้โดยสามารถเนี่ยเขาก็จะเป็นคาแรคเตอร์อย่างที่บอกว่าเขาเป็นนักแสวงความพ่ายแพ้เพราะมันเก่งจนไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไปสู้ที่ไหนมันก็ชนะแล้วเขาก็อยากจะแพ้ชีวิตมันแสวงหาความพ่ายแพ้ตัวละครประเภทนี้เท่เกินนะใช่มันก็จะมีปมเรื่องนี้ฮะโดยที่อีกปมใหญ่ๆหนึ่งของสามารถก็คือเขาเคยฆ่าคู่ชกตายบนเวทีคือต่อยจนตายเลยเขาพี่เขาที่ไหนคางโอ้โหเขาวางแผนล่อให้คู่ชกเข้ามาต่อยประคัตมันก็เลยมุดเข้ามาเสียบเขาเลยเสียบไปปั้งเรียบร้อยเลือดคั่งในสมองกระทบกระเทือนก็เป็นเรื่องราวแบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจเขาไอตัวนักมวยที่ตายเนี่ยพี่พาเมียมาดูเมียกำลังท้องโอ้โหเรื่องราวดราม่าเนี่ยเมียกำลังท้องเสร็จปุ๊บเมียช็อตแทงลูกชิบหายตายเมียแทงลูกโอ้โหไอสามารถก็เลยไม่ได้แล้วถ้ามันสู้แบบนี้อีกอ่ะจะมีคนตายมันมีคนตายแน่นอนหลังๆมามันก็เลยติดออมมือบ้างติดสู้แบบเอาแค่ชนะบ้างโอ้โหคุณเทพไม่ค่อยได้โชว์เยอะและอีกนิสัยนึงที่ผมชอบมากเลยอย่างสมมุติเราต่อยกันผมเป็นสามารถนะพี่แม่งหมัดต่อยแขนก่อนแล้วบอกที่บอกจะเตะแล้วนะกันนะบอกล่วงหน้าไม่กันตายนะโอ้บอกเลยนะว่าจะเตะตรงไหนอ่ะโอ้โหไปแล้วใช่บอกกันให้ได้นะเดี๋ยวจะเตะแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสุดเทพนะของคนไทยเราทั้งเรื่องไม่แพ้ใครเลยยังยืนค้ำเป็นตัวบอสที่ไม่เคยพลาดท่าแพ้ใครโอ้จริงๆก็อยากจะให้ลองเจอพระเอกเราดูเหมือนกันนะว่าแบบคนเขียนก็ให้จบยังไงใช่เดี๋ยวคงไม่รู้จะจบยังไงมันเทพจัดแล้วอ่ะมันคลาดกันไปแล้วเออไม่เจอกันลองไปหาอ่านดูกันได้นะครับนะประมาณ30เท่าไหร่33เล่ม
ประมาณนั้นนะคุณชายพันโชคจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็ตามร้านหนังสือมีขายแล้วการ์ตูนฮิตการ์ตูนดังอยู่เหมือนกันแล้วก็มาวกมาถึงผมนะฮะเข้าวงการเกมอยู่แล้วผมเป็นคนชอบเล่นเกมไงตัวละครนะฮะตัวที่9นะครับที่เรายกมาก็คือฟ้าคำรามคนนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดถ้าผมแบบมีโอกาสได้สักหรือว่าได้อะไรผมจะอยากจะสักฟ้าคำรามเอาไว้เลยเท่มากนะมันรวมกันระหว่างมวยไทยนะแล้วก็รอยสักสวยงามของไทยแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจจากคนตัวลายอ่ะในหนังไทยในคนคุกบ้านเรานี่แหละนะที่สักลายเยอะๆเพราะด้วยประวัติของฟ้าคำรามเนี่ยเขาก็ติดคุกนะนะเขาก็เป็นนักมวยที่ถูกทหารใช่ไหมพี่ทหารในเรื่องนี่คือเป็นทหารเลยเดินถือปืนมามันเป็นทหารเลยใช่ก็คือควบคุมไว้เป็นอาวุธเป็นอาวุธมนุษย์อะไรเงี้ยใช่จะปล่อยออกมาก็ต่อเมื่อต้องการให้ไปฆ่าใครไปทำลายล้างอะไรสักอย่างนี่เองกับพวกเนเมซิสพวกอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแบบก็คือโดนเตะอยู่ตลอดถ้าปล่อยออกมาก็คือไปอารวาสอย่างเดียวนะส่วนใหญ่ตัวละครในมวยไทยเนี่ยก็จะเป็นอาวุธมนุษย์ทุกทีอ่ะเพราะเราเนี่ยก็คือในกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเนี่ยเก่งจริงนะมวยไทยก็ฟ้าคำรามเนี่ยในก็ปรากฏตัวในเกมเทคเคนใช่ไหมภาค7ภาค7นะครับในช่วงยุคของ PlayStation 4นี่แหละเปิดตัวมาเนี่ยเท่มากมีเสียงปี่กองมีดนตรีเล้าขึ้นมาเป็นปี่กองแบบ EDM ด้วยนะพี่แล้วก็แบบเขามิกเสียงนะแล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นมวยไทยเป็นคนไทยตัวแรกของเกมเทคเคนไม่เคยมีมาก่อนประวัติยาวนานเหมือนกับไอ้มีนั่นแหละมีมวยไทยชื่อบูดำใช่ไหมใช่น่าจะเป็นบราซิลหรือเป็นทางอเมริกาใต้ทางนั้นก็ไม่ค่อยก็ดังระดับนึงอ่ะแต่พอเปิดตัวแต่มันยังไม่ชัดเจนในเรื่องของสไตล์ของมวยไทยใช่แต่ฟ้าคำรามเนี่ยออกมาต่อให้ยังไม่ออกอาวุธอะไรเราก็รู้แล้วนี่เพราะเขาเป็นมวยไทยแน่ๆดูแค่ชุดอ่ะแล้วผมชอบคอสตูมมาหนึ่งของเกมก็คือมันจะมีคอสตูมหลักใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนได้มันจะมีชุดนึงที่แบบคุมผ้ามาคุมเหมือนแบบผ้าคุมนักมวยผ้าคุมนักมวยอ่ะโอ้เท่มากอันนั้นนะก็เป็นตัวละครที่ผมแบบชอบที่สุดแล้วนะในวงการกีฬาวงการหนังวงการเกมอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับมวยไทยนะฟ้าคำรามเห็นว่าต้นแบบก็มาจากเสือคิมนะในท่าเตะหนักส่วนท่าเบาเนี่ยท่ารวดเร็วเนี่ยก็มาจากนาฬิกาเอวาสปอร์ตยิมก็คือไปทำ motion capture ใช่ฮะกับสองคนนี้นะนาฬิกาเนี่ยก็เพิ่งมาต่อย RWF ไงก็มาชนะประตักหินนะแต่ก้านคอนะส่วนเสือคิมเนี่ยก็มีข่าวว่ากำลังจะกลับมาคัมแบ็กสังเวียนไร้เมืองจันทร์จะมาแล้วก็เรื่องราวฟ้าคำรามก็ประมาณนี้ตัวสุดท้ายให้แว่นเลยพี่คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคลิปเราคลิปนี้แน่เอามาเพื่อปิดปิดตำนานเลยนะตัวละครปิดเทปนี้เอาปิดเทปนี้นะผมพูดชื่อนะนี่ก็คือสัมวันไคโอจากเรื่องบากิใครวะสัมวันเหรอเนี่ยชื่อสัมวันอ๋อก็นั่นแหละคนญี่ปุ่นอาจจะไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็มั่วๆมาแล้วพูดไปให้มันเข้าปากสัมวันโดยนามกุลไคโอไคโอเนี่ยมันเป็นชื่อตำแหน่งมันจะมีภาคหนึ่งครับของบากิที่เขาพากันไปเมืองจีนเพราะบากิเนี่ยบิ้วมานานมากว่าศาสตร์การต่อสู้ของจีนเนี่ยมีมา 3,000 4,000 ปีอ่ะพี่โอ้โหในเรื่องเขานะขัดเกลาศาสตร์วิชามาอย่างดีครับเขาก็เลยพาไปดูที่จีนมันมีทัวร์นาเมนต์นึงเขาเรียกว่าศึกไรไตศึกไคโอปะทะกันไคโอเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งของเรียกว่าแกรนด์มาสเตอร์เป็นสุดยอดปรมาจารย์ศาสตร์การต่อสู้แต่มี1คนนะครับที่เขาคัดเลือกมาเป็นคนไทยนายสามวันเนี่ยนะสามวันเนี่ยก็คือคนจีนเนี่ยซูฮกเลยว่าเป็นยอดแห่งฝีมือยอดฝีมือคนหนึ่งเขาว่าเข้าไปแข่งในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นไงฮะโชคร้ายเหลือเกินเพราะได้เข้าไปเจอตัวบั๊กแล้วก็แพ้อย่างรวดเร็วแต่ซีนที่ทำให้คนไทยเจ็บปวดที่สุดเลยอ่ะซีนที่ติดตายนะก็คือสามวันเนี่ยผมให้พี่เดาดีกว่าว่าโดนอะไรอาจจะโดนแบบต่อยหน้าต่อยหน้าใช่ไหมแบบออกหมัดแล้วก็ตายเลยอะไรอย่างงี้ป่ะอันนั้นมันเบสิกพี่ สัมวันเตะตัวบักหลบแล้วดีดไข่ โอ้โหนี่แว่นปิดมาแบบนี้ไอช็อตนี้มันเลยกลายเป็นช็อตเขาเรียกว่าไอคอนิกเป็นไอคอนเลยเหรอเมื่อพูดถึงนักมวยไทยในเรื่องบากิคนแม่งก็จะยกสัมวันเนี่ยนะสัมวันโดนดีดไข่มาพูดกันตลอดโอ้โหเพราะมันแพ้ได้น่าเกลียดที่สุดแล้วผมไม่เคยเห็นมาก่อนในการ์ตูนต่อสู้ที่ไหนก็จะมีฉากดีดไข่แล้วแพ้โอ้โหพอไปให้เกียรติมวยไทยเลยเนี่ยใช่คนเห็นบากิเป็นงี้ไม่เหมือนไม่รู้เขาแค้นอะไรมวยไทยนะกระทืบใจเขาจะเอาตัวละครที่เป็นนักมวยไทยเนี่ยไปถูกกระทืบอยู่ในเรื่องบ่อยมากและหลายตัวแต่จริงเขาอาจจะชอบมวยไทยไงแต่รู้สึกแบบเทพเกินอ่ะเก่งเกินไปแล้วอาจจะเคยไปเตะเพื่อนเขาตอนเขาไปนั่งดูอย่างเงี้ยอะไรหรือเปล่าผมว่าต้องมีแผลใจแหละถึงทำแบบนี้แล้วก็เท่กันมาหลายคนนะทั้งโอ้โหแบบส
สามารถสลินทุทั้ง9ล้านอะไรนี่คูๆมาเลยก็มีเอาตัวแบบนี้มาให้เจอ3วันเข้าไปฮะโอ้โดนดิ่งไข่จบเลยก็คือ9ตัวที่เราเอามาพูดเนี่ยก็อวยแหละครับตัวที่10ผมก็เอาสมบัติมาให้นะครับแต่สุดท้ายมันจะเป็นหนังการ์ตูนเลยเนี่ยมันก็ดูเพื่อความบันเทิงอ่ะเราก็ไม่ได้อะไรนะที่พูดก็เน้นตลกเน้นฮากันไปนะส่วนเขาจะเอามวยไทยไปทำอะไรเนี่ยมันก็สิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเขานะครับเราก็รู้แล้วว่ามวยไทยเราเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็เก่งอ่ะอย่างนี้แล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ10ตัวละคร10ตัวละครของเรานะก็เรียกได้ว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะใครอยากจะไปหาประวัติลึกๆดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับตาม Google หรือว่าลองไปหาเกมหาหนังดูได้หรือใครยังมีตัวที่ชอบแต่เราไม่ได้ยกมาจะคอมเมนต์บอกเราก็ได้นะฮะอยากจะให้ทำประวัติใครหรือว่าเล่าเอาเรื่องอะไรมาเล่าใช่ก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ของเรานะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับในรายการลุยไฟโซนนะฮะกับผมกุ้ยช่างไซต์ตรงแล้วก็น้องแว่นจากลุยมวยไทยครับนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ